สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมช่อง YouTube บ้านที่ดิน108 Channel แล้วก็เว็บไซต์บ้านที่ดิน 108.com ทุกท่านนะครับวันนี้ช่องของเรานะครับมีที่ดินสวยๆนะครับทำเลดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วเช่นเคยนะครับก็คือที่ดินที่ติดแม่น้ำนะครับแล้วก็ด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดแม่น้ำนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับถนนเรียกได้ว่าถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนเส้นที่เข้าไปยังตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับห่างจากตัวเมืองประมาณ10กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับนี่ฮะเส้นนี้นะครับเข้าไปยังตัวเมืองปราจีนบุรีประมาณ10กิโลเมตรนะครับแล้วก็นี่ครับที่ดินของเราแปลงนี้เลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปรีวิวในแปลงที่ดินนะครับนี่ฮะถนนเส้นนี้ไปยังฝั่งนี้ไปยังกรุงเทพนะครับไปห่างจากกรุงเทพประมาณ80กิโลเมตรก็คือใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับก็จะถึงเทพนะครับฝั่งมินบุรีนะครับแล้วก็ไปยัง8ริ้วก็คือจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ประมาณ70กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับที่ดินของเราอยู่ในทำเลที่ดีนะครับแล้วก็อยู่ในทำเลที่ตั้งก็คือสถานที่ตั้งของที่ดินแปลงนี้ก็คือตำบลบางพลวงนะครับอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับคุณผู้ชมครับจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่แล้วก็ขนาดเรียกได้ว่าจังหวัดที่น่าอยู่จังหวัดหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ดินของเราอยู่ติดกับแม่น้ำนะครับแม่น้ำคือแม่น้ำนี้ตามโฉนดเรียกว่าแม่น้ำบางปะกงนะครับเขาเขียนว่าเป็นแม่น้ำบางปะกงแต่จริงชาวบ้านก็จะเรียกแม่น้ำนี้ว่าแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับนี่ฮะแนวเขตของเราด้านหน้านะครับหน้ากว้างของแปลงที่ดินนะครับคุณผู้ชมหน้ากว้างอยู่ประมาณ40เมตรนะครับนี่ครับบริเวณให้ดูภาพมุมสูงนะครับนี่บริเวณด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับแล้วก็ด้านหลังติดกับแม่น้ำด้านหน้าติดกับถนนนะครับหน้ากว้าง40เมตรลึกไปประมาณ80เมตรนะครับแล้วก็ที่ดินของเรามีพื้นที่ทั้งหมด2ไร่นะครับตีไป2ไร่เพราะว่าขาดอีก10ตารางวานะครับก็คือ1ไร่3งาน90ตารางวานะครับก็ตีไป2ไร่นะครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ของเราเนี่ยครับถมเรียบร้อยนะฮะนี่ครับผมจะพาคุณผู้ชมเดินดูสำรวจนะครับรอบๆแปลงที่ดินเลยนะครับที่ดินถมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องถมแล้วสามารถที่จะมาปลูกบ้านได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ที่ดินก็ติดกับแม่น้ำนะครับบริเวณด้านหลังหน้ากว้างอยู่ประมาณ30กว่าเมตรนะครับเกือบ40เมตรนะครับบริเวณด้านหน้าจะกว้างกว่านิดนึงนะครับหน้าด้านหน้าอยู่ประมาณ40เมตรนะครับนี่บริเวณด้านข้างของแปลงที่ดินคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่านี่ครับที่ดินของเราถมเรียบร้อยนะครับสูงสามารถปลูกบ้านได้เลยนะครับปกติแล้วบางแปลงต้องมาถมที่อีกนะครับปกติแถวนี้นะครับเขาคิดกันต่อคันนะครับเที่ยวละประมาณ 1,500 นะครับ 1,500 ถึง 2,000 นะครับแล้วก็ถ้าเหมา1ไร่นี่ครับถ้าถมกันแล้วจริงๆก็ไร่หนึ่งก็ประมาณ 200,000 ถึง 300,000 บาทนะครับต่อไร่นะครับพื้นที่แต่โดยเฉพาะสูง1เมตรนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะที่ดินแต่ถ้าถม2เมตรก็คูณเข้าไปนะฮะนี่บริเวณด้านหลังนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะมาปรับพื้นที่บริเวณด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมเห็นนี่ครับที่ดินที่เราปรับตอนแรกๆนะครับก็สวยงามเลยนะครับติดกับแม่น้ำนะครับสวยงามแล้วก็นี่ฮะแนวเขตด้านหลังนะครับหลักแนวเขตของแปลงที่ดินนะครับอยู่บริเวณด้านหลังนี่ฮะเป็นแนวเขตชัดเจนนะครับครับที่ดินของเรานะครับห่างจากตัวเมืองประมาณ10กิโลแล้วก็ไปกรุงเทพประมาณ80กิโลนะครับก็เข้าไปยังเส้นมินบุรีถนนเส้นนี้นะครับถนนที่บริเวณด้านหน้านั้นปกติแล้วจะเป็น2เลนนะครับแล้วก็มาเพิ่งมาขยายตอนนี้กำลังขยายเป็น4เลนนะครับเรียกว่าที่ดินดีมีอนาคตนะครับต่อไปเนี่ยไร่หนึ่ง
ปกติแล้วแถวนี้นะครับไร่หนึ่งก็3ล้านถึง4ล้านบางแปลงก็ประมาณถ้าเข้าใกล้ตัวเมืองหน่อยก็อยู่ประมาณ5ล้านนะครับต่อไร่นะครับที่ติดกับแม่น้ำแล้วก็ที่สำคัญที่ดินที่ติดกับด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดแม่น้ำเนี่ยหาได้ยากนะครับไม่ค่อยมีนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปในซอยอีกเพราะว่าแม่น้ำบางส่วนบางช่วงนะฮะมันก็จะเว้าเข้าไปไม่ได้อยู่ติดถนนสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีที่ดินแปลงนี้นะครับที่เรียกว่าสวยงามนะครับอยู่กับทำเลที่ดีนะครับด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดกับแม่น้ำนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบที่ดินที่ติดกับแม่น้ำนะครับแม่น้ำเป็นแม่น้ำบางปะกงนะฮะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะพื้นที่ของเรานะครับอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เรียกว่าอยู่ห่างจากพื้นที่ EEC ก็คือ EEC ภาคตะวันออกก็ห่างจากที่ดินของเราอยู่ประมาณ50กิโลนะครับก็EC ก็คืออยู่แถบบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ที่ดินของเรานี้ครับติดกับแม่น้ำนะฮะเรียกได้ว่าถ้าคุณผู้ชมที่ชื่นชอบที่ดินติดกับแม่น้ำที่ดินแปลงนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับสนใจก็นัดวันมาดูมาชมนะฮะกับทีมงานเราได้เลยนะครับหรือติดต่อทีมงานของเราได้ที่หมายเลขนะครับ088-331-3003แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0962829253นะฮะโดยทีมงานก็อยากจะให้คุณชมนัดล่วงหน้าสักวันหรือ2วันนะครับล่วงหน้าสักนิดนึงนะครับครับคุณผู้ชมครับที่ดินของเราแปลงนี้นะครับท่านเจ้าของที่ดินนะครับบอกขายในราคาไร่ละ3,200,000 บาทนะครับรวมกันเหมายกแปลงนะครับ6,400,000 บาทนะครับ 6,400,000 บาทนะครับคุณผู้ชมครับนะครับสนใจก็นัดวันมาดูมาชมได้เลยนะครับตามหมายเลขที่ผมแจ้งไปนะครับคุณผู้ชมครับที่ดินสวยๆทำเลดีๆแบบนี้นะครับอยู่ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับและที่สำคัญที่ดินของเรานะครับอยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัดบางกะเบานะครับที่อยู่ใกล้ๆเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือเป็นวัดหลวงปู่จาดนะครับจุดบริการแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นวัดพระอารามหลวงนะครับมีค้างคาวแม่ไก่นะครับเยอะมากนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและก็นอกจากนั้นนะครับก็อยู่ใกล้พื้นที่ EEC นะครับภาคตะวันออกอยู่ห่างไปประมาณ 40-50 กิโลนะครับภาคตะวันออกอยู่โดยเฉพาะภาคจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเป็นแหล่งเรียกว่าเป็นเมืองพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆมากมายที่กำลังจะเจริญเติบโตนะครับและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะหลวงพ่อพุทธสุธรนะครับแล้วก็ที่สำคัญจังหวัดปราจีนบุรีก็เป็นเมืองเรียกว่าเมืองสมุนไพรนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศนะครับมีพืชสมุนไพรต่างๆมากมายขึ้นชื่อนะครับโรงเรียนวัดวาอารามแล้วก็มหาลัยก็มีนะครับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับที่ดินของเรายังไปยังกรุงเทพสะดวกสบายด้วยนะครับห่างจากกรุงเทพแค่ประมาณ80กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับเรียกว่าอยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดีนะครับสนใจก็อย่ารอช้านะครับก็ขอฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม